โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณวันที่5พฤษภาคม2567พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประสูติเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2527เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีโดยทรงมีความผูกพันอย่างมากกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเชษฐภัคคินีทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นพระทัยในการปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระภาคินัยและทรงแบ่งเบาพระกรณียกิจของพระมารดาในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรในโครงการเกษตรตัวอย่างในพระดำริจังหวัดสุรินทร์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนได้ทรงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาปรับใช้ในโครงการเกษตรส่วนพระองค์ได้ทรงมีพระประสงค์ช่วยเหลือราษฎรในจังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรและถ่ายทอดวิชาการทางการเกษตรที่หลากหลายยั่งยืนและถาวรทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพหลักและสร้างรายได้จากอาชีพเสริมรวมถึงงานส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นให้ราษฎรโดยทรงพัฒนาที่ดินบ้านพระไสจำนวน18ไร่เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาธรแต่เดิมเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวต้องอาศัยน้ำฝนในการทำนาบางปีฝนทิ้งช่วงทำให้ผลผลิตตกต่ำให้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งด้านการจัดการดินน้ำการปศุสัตว์และการประมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ตลอดจนทรงมุ่งเน้นการพัฒนาที่ไม่ทำลายธรรมชาติอาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งทรงติดตามการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องต่อมามีพระดำริให้เปลี่ยนชื่อมาเป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาธรด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เป็นโครงการพิเศษและเป็นโครงการต้นแบบด้านการเกษตรอย่างครบวงจรโดยกรมชลประทานได้สนองพระดำริถวายพื้นที่จำนวน376ไร่บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึนตำบลเทนมีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เพิ่มเติมและประทานชื่อว่าโครงการแสลอทิตยาเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2560ภายใต้การกำกับของโครงการเกษตรอทิตยาธรเพื่อจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปในท้องถิ่นเกิดการสร้างงานสร้างรายได้รวมถึงการก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ของเกษตรกรนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน